งกรานต์เนี่ยอย่าเลอะเทอะนะคะเลอะเทอะที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เลอะแป้งไม่ใช่เลอะน้ำแต่หมายถึงว่าพฤติกรรมมาอย่าเลอะเทอะเพราะว่านี่ปีนี้เนี่ยเขาไม่ได้ห้ามเล่นแป้งใช่ไหมคะคือหมายถึงว่าไม่ได้ห้ามอย่างเป็นทางการห้ามแค่ว่าห้ามประแป้งบุคคลที่ไม่ยินยอมเพราะฉะนั้นอันอาจจะเข้าข่ายการก่อความเดือดร้อนรำคาญใช่ปะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขายอมให้เล่นแป้งก็คือสามารถเล่นได้ไงเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าไม่นับรวมในพื้นที่ที่เขาห้ามเอาไว้แล้วเนี่ยนะเราก็เลยจะเห็นว่าปีนี้เขาเล่นสงกรานต์กันเยอะมากที่ใช้แป้งแล้วก็กลายเป็นเหตุที่ว่าพอปะแป้งมันก็คือระยะประชิดตัวใช่ไหมมันไม่เหมือนสาดน้ำไงสาดน้ำอยู่ไกลๆแล้วก็สาดไปแต่พอปะแป้งมันต้องแบบประชิดตัวเอามือไปแตะแก้มอย่างเงี้ยแล้วก็มีบางคนเนี่ยหลายคนแหละที่เป็นข่าวนะคะเลอะเทอะเลอะเทอะด้วยการปะแป้งเสร็จหอมแก้มเขาต่ออย่างนี้ปะแป้งเสร็จรูปลงมาอย่างนี้ปะแป้งเสร็จไปจับหน้าอกเขาอย่างนี้อย่างวันก่อนเนี่ยที่แพร่กระสาสมุทรปราการใช่ไหมคุณผู้หญิงที่เขาโดนจับหน้าอกอ่ะเขาก็ไปแจ้งความว่าเนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเตรียมจะรอเล่นน้ำปรากฏก็มีกลุ่มคนเข้ามาก็ลักษณะก็คือจะมาเล่นสงกรานต์กับเธอแล้วก็เอาแป้งมาด้วยแล้วก็มาจับหน้าอกเธอเลยอ่ะแล้วก็จับไปเธอก็ไปแจ้งความนะถึงไม่ยอมปล่อยผ่านนะคะไปแจ้งความสุดท้ายได้ตัวด้วยเออได้ตัวด้วยมีการมาบอกว่าก็คือเข้าไปเล่นน้ำไปปะแป้งแล้วก็จับหน้าอกไปโดยที่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องโอ้โหพูดจามักง่ายเอาพูดกันตรงๆพูดจามักง่ายแบบนี้ได้ยังไงเขาขัดเขินอะไรเราตอบว่าอะไรเราก็ตอนผมปะแป้งเสร็จแล้วผมไหลมือมาแล้วล่ะก็คือเขาปะเลยไม่ได้เลือกว่าจะจับใครแต่คือว่าจังหวะเขาขี่มาพอดีเพราะผมไม่ได้ออกมาเล่นเลยสงกรานต์ผมไม่เล่นวันสุดท้ายวันสุดท้ายคันนั้นคันเดียวใช่แล้วผมไม่รู้เลยว่าจะมีคนตามอย่างผมหรือเปล่าแต่วันนั้นผมมาผมเลยแบบไม่ได้ทันคิดคือไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตามจะสงกรานต์ไม่สงกรานต์อะไรก็แล้วแต่มันใช่เรื่องหรือเปล่าที่จะไปจับอะไรแบบเนี้ยเนื้อตัวคนอื่นเขาอะมันทำไม่ได้นะคะนี่คือโทษสูงสุดเนี่ยจำคุก10ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทอันนี้คือเพดานนะคะ10ปี 200,000 แต่จะโดนเท่าไหร่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเราไม่ได้มีแค่เคสเดียวเพราะในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์คลิปมาเหมือนกันหลายคลิปเลยหนึ่งในนั้นก็คือคุณพ่อเขาบอกว่ามีคนก็มาจับหน้าอกลูกสาวเขาอะเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันจับลูกปุ๊บปั๊บเลยแล้ววันก่อนก็เหมือนกันปะแป้งเสร็จแล้วก็ไปหอมแก้มเขาสุดท้ายเป็นไงโดนลุมตืบซะน่วมเลยพวกบรรดาแฟนๆของผู้หญิงที่โดนหอมแก้มอ่ะตืบซะคนนั้นน่ะน่วมเลยแล้วเด็กคนนั้นเป็นเด็กเยาวชนอายุ16แค่นั้นเองด้วยทางครอบครัวเด็กอายุ16มีการบอกด้วยนะว่าคือก็แบบแปะแป้งแล้วก็เผลอเนียนเลยเถิดไปหน่อยเลยกลายเป็นเหตุแบบนี้แต่จะเอาเรื่องเอาความกลุ่มคนที่มากระทืบลูกหลานฉันจนกระทั่งฟกช้ำดำเขียวขนาดนี้นะคะเอาล่ะก็ฝากไว้เรื่องของการเล่นสงกรานต์บอกแล้วบอกอีกว่าเล่นให้สนุกเต็มที่แต่ให้อยู่บนความปลอดภัยและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยนะคะปีหน้าเราจะได้เล่นสงกรานต์กันอย่างมีความสุขไม่ต้องมีข้อห้ามอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็จะได้เป็นเฟสติวัลระดับโลกได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เป็นไวรัลนี่โอ้โหเพราะว่าคนทั่วโลกสายยูทูบเบอร์สายคอนเทนต์อะไรต่างๆช่วงสงกรานต์แห่แหนกันมาที่เมืองไทยสีลมเอ่ยเข้าสารเอ่ยภาพมันฟ้องอยู่แล้วว่าสงกรานต์บ้านเรายิ่งใหญ่ระดับไหนฝากไว้ให้คิดนะจ๊ะ